ดยท่านประธานในพิธีเปิดงานของเราในวันหุ่นน้อยเล่านิทานกิจกรรมหนูน้อยของเด็กในการเรียนรู้3เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารผู้บริหารสถานศึกษาที่มาร่วมเป็นเกียรติทุกท่านผมโดยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารระดับหมู่บ้านคณะครูและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านของเยาวชนในพื้นที่หรือระดับหมู่บ้านสู่การพัฒนาการอ่านการเขียนของลูกนักเรียนอย่างยั่งยืนขอชื่นชมแล้วก็ขอเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้พวกเราคณะกรรมการศูนย์สามไม่มีแค่